คุณรู้ป่ะคะที่สุขภาพการเงินกำลังโคม่ามีวิธีเช็คค่ะ7ข้อที่จะทำให้คุณรู้ว่าสุขภาพการเงินของคุณนั้นฟุบหรือฟิตโคม่าหรือเปล่ามาฟังกันเลยค่ะข้อแรกเลยเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมีเงินเหลือติดบัญชีเลยลองเช็คดูสิข้อแรกหรือข้อแรกแค่ข้อแรกก็แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำไมเงินมันแห้งแล้งเหลือเกินในบัญชีมันขัดสนมันไม่เคยมีติดบัญชีแปลว่าอันนี้ชักเริ่มไม่ดีแล้วค่ะถัดมาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำตลอดเขาให้ 10% ขั้นต่ำคุณก็ 10% หรือเขาให้ผ่อนขั้นต่ำ 5% คุณก็ 5% อันนี้ชักไม่ค่อยดีแล้วหรือมันมีวิธีสังเกตง่ายๆบางคนเนี้ยสมมุติเราเป็นคนที่ผ่อนเต็มมาตลอดใช้100จ่าย100ใช้150จ่าย150ใช้10,000จ่าย10,000แต่อยู่วันดีคืนดีอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบัตรเครดิตสเตทเมนต์มา10,000โอ้ฉันจ่ายได้แค่ 1,000 10%อันนี้แสดงว่าชักเริ่มไม่ดีแล้วเป็นข้อสังเกตในเบื้องต้นไงว่าอ๋อถ้าเรายอมรับความจริงนะเราจะรู้นะเออชักไม่ดีแล้วว่ะชักไม่ดีแล้วว่ะอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อที่2ถัดมาค่ะมันจะมีเขาบอกว่าถ้าคนเริ่มอยู่ในภาวะหมุนเงินอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วเช่นมันมีหนี้ที่ต้องจ่ายแต่คุณจะต้องไปหาเงินหนี้ก้อนใหม่มาเพื่อที่จะชำระเงินก้อนเก่าอันนี้เริ่มไม่ดีก็คือเหมือนเป็นหาหนี้จากเจ้าหนี้ใหม่มาชำระหนี้เก่าทีนี้มันจะเริ่มอีลุงตุงนางแล้วนึกออกไหมหนี้เก่าก็มีหนี้ใหม่ก็มีอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถประเมินได้วันหนี้ทั้งหมดตอนนี้มันมีเท่าไหร่เนี่ยหยิบไปตรงนั้นเองหนี้สินเชื่อบุคคลก็มีหนี้บัตรเครดิตก็มีอยู่นิดหน่อยนะหนี้ยืมจากคนโน้นก็มีอยู่คือเรียกว่าอีลุงตุงนางเก่าบ้านมีผ่อนรถด้วยบัตรเครดิตด้วยสินเชื่อบุคคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มอีลุงตุงนางเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถประเมินหนี้ได้คือแบบยอดทั้งหมดอะนะถ้าประเมินไม่ได้อันนี้เริ่มอันตรายแล้วค่ะถัดมาเขาบอกว่าสัญญาณอย่างนึงที่บอกว่าชักเริ่มไม่ดีละชักเริ่มสุขภาพการเงินไม่ดีละคือไอ้ค่างวดที่เราต้องผ่อนประจำผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าถ้าเราเริ่มมันถึงจังหวะที่ต้องผ่อนช่วงที่ต้องผ่อนแต่เราไม่มีเงินผ่อนหรืออิดออดเลท3วันแรกๆเลท3หลังๆเลทเป็นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเป็นสัญญาณที่ว่าไม่ดีแล้วสุขภาพการเงินไม่ดีถ้าเริ่มผ่อนบ้านผ่อนรถเลทนะฮะหรือบางคนอีกสัญญาณนึงสัญญาณที่6ที่บอกว่าอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันคือส่งประกันมาทุกปีส่งแบบสบายๆปีนี้เริ่มไม่ได้แล้วปีนี้เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องนำไปสู่ภาวะที่รู้สึกว่าโอ้ปีนี้หยุดส่งนะถ้าเริ่มมีคำถามนี้ขึ้นมาปีนี้หยุดส่งก่อนได้ไหมโทรไปถามบริษัทประกันว่าหยุดส่งได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วโดยตามวิธีการของมันคือได้เพราะคุณจะมีกู้เงินของตัวคุณเองจากมูลค่าเงินสดอะไรเงี้ยใดๆก็ตามแต่นี่มันก็เป็นวิธีที่เช็คได้ไงว่าอ๋อเพราะถ้าเกิดคุณสุขภาพการเงินปกติคุณก็สามารถที่จะส่งได้ตามปกตินี่ออกมาแต่เมื่อไรก็ตามที่เริ่มอิดออดเริ่มที่คิดว่าจะไม่ส่งเริ่มไม่ส่งเบี้ยระหว่างทางของการส่งประกันอันนี้ไม่ดีแล้วค่ะชักไม่ดีแล้วมาดูสัญญาณสุดท้ายกันที่จะบอกได้ว่าคุณสุขภาพการเงินไม่ดีนั่นก็คือบางทีคุณลงทุนในตลาดหุ้นเนาะถ้าคนรอได้หุ้นมันตกมันไม่ได้เป็นไปตามดั่งใจเราเสมอไปลงไปเฮ้ยหุ้นมันตกโอเครอได้ของเราเงินเย็นอันนี้ยังโอเคอยู่บางคนแบบเงินร้อนไงเงินร้อนด้วยร้อนเงินด้วยขาดทุนแค่ไหนคุณก็ต้องขายหุ้นอันนี้ไม่ดีแล้วค่ะเป็นสัญญาณที่เตือนว่าสุขภาพการเงินเริ่มย่ำแย่ทั้งหมดนี้คือ7ข้อที่จะช่วยเช็คว่าสุขภาพการเงินของคุณนั้นเป็นยังไงถ้าครบทั้ง7ข้อโคม่าแล้วค่ะ